คือเรารู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่เราสัมภาษณ์มาว่าเขาไม่รู้จักเราเลยหนูไม่มีไลน์ไม่มีอะไรก็มันไม่ใช่อ่ะค่ะแต่จริงๆเรารู้จักใช่ไหมคะก็รู้จักสิคะพี่เขาดังขนาดนั้นมันจะไม่รู้จักได้ไงล่ะเราอ่ะคนก็งงว่าก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่ามินชลิดาหรือเปล่าเป็นตัวเชื่อมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่แกงและสงการก็สนิทตอนนี้ก็สนิทกับสงการคือมันไม่ทราบอะค่ะว่าจะโยงกันยังไงหรือว่าจะเขียนข่าวให้กันยังไงแต่ว่าก็อย่างที่มันได้ตอบไปแล้วครั้งที่แล้วก็ชัดเจนแล้วค่ะจริงๆคือระดับนึงคือเราเคยคุยอะไรกับเขาบ้างไหมคะไม่ค่ะแล้วพอเราได้แบบขาดกับคนที่เป็นแฟนเก่าของเรานานๆแล้วเรามาเจอข่าวมือที่3ตลอดนี่รู้สึกยังไงก็รู้สึกฮอตแม้แต่ตอนแรกเราก็เคยตอบมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็งงว่าทำไมข่าวนี้มันเกิดมาได้ยังไงแล้วเรารู้จักเขาแล้วเขาไปจับเราไปโยงกับสงการได้ยังไงอะไรเงี้ยก็นั่นน่ะสิค่ะแม่ต้องขอถามพี่ๆกลับเหมือนกันค่ะแล้วส่วนตัวมีเราได้คุยกับมิ้นท์ชลิดาไหมหรือว่าแบบว่าฝากไปถึงที่สงการไม่ได้คุยแต่ว่าแม่ขอโทษน้องกับคุณแม่น้องเขาไปเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวอะค่ะก็รู้สึกเกรงใจมากคือไม่อยากจะทำให้มันไปกระทบใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนไหนเลยอะค่ะคนก็มองว่าเราเหมือนกลายเป็นแบบนางเอกสามก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเราเป็นมือที่สามกับพระเอกรุ่นพี่กับอะไรเงี้ยแล้วใครคะก่อนหน้านี้ที่มันมีแบบไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่จริงค่ะไม่มีข่าวอันไหนมันไม่เคยได้ยินมันไม่เคยเป็นมือที่สามของใครค่ะคือจริงจริงเราก็มีคนในใจของคนในใจของเราตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มีอะค่ะตอนนี้คือรู้สึกยังแฮปปี้กับการที่ได้อยู่คนเดียวสักทีเดียวไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นคือแมนไม่เคยปิดอยู่แล้วว่าไม่มีใครเข้ามาคุยหรือไม่มีใครเข้ามาจีบเพราะว่าเราก็สวยอยู่ใช่ไหมคนมาจีบแล้วตอนนี้หนูจะบอกว่าไม่มีเลยเหรอไม่อะค่ะแมนว่าคือเหมือนเขาก็คงคือมันยังเร็วเกินไปที่แต่ว่ามีคนมาจีบอย่างเงี้ยค่ะไม่เราเลือกขึ้นเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะคบใครอีกคนคือแมทไม่เคยเจอคือแมทมีแฟนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมทก็ไม่ได้ค่อยยังไงอะแบบทำคุยกับคนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแมทก็เลยไม่แน่ใจว่าแมทควรต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปิดว่ามีคนเข้ามาคุยแมทก็คุยเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงกับศึกษาแต่ว่าเราก็แบบเป็นเพื่อนใหม่กันทำความรู้จักใหม่กันอะไรแต่แสดงว่าเราก็มีสถานะที่แบบเราโสดแล้วแต่ว่าเราชอบสถานะนี้ไหมหรือยังไงมันไม่ถึงกับชอบหรือว่าไม่ชอบแต่ว่าอย่างที่จะพูดเมื่อกี้คือมันก็รู้สึกสบายใจดีค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรผูกมัดหรือว่าต้องเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกังวลไหมว่าพอสดแบบนี้จะมีเป็นมือที่สองคนนู้นคนนี้อีกไม่ค่ะไม่แบบนี้ต้องเปิดไหมนะแบบครบสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รีบค่ะตอนนี้มันยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรากลัวด้วยไหมอะไรถ้าเราจะพบอีกคนกลัวผิดหวังแล้วเรามีความกลัวผิดหวังไม่กลัวค่ะไม่กลัวแล้วกลัวผิดหวังไม่กลัวค่ะคือความรักเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครหรือว่าสถานะไหนอะไรมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามอะค่ะแม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นคือการที่เราแบบจบกับใครสักคนไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะต้องจบไปด้วยมันก็จริงๆเวลามีใครเข้ามาจีบเนี่ยเราเปิดใจแต่ว่าอะไรที่ทำให้ชนะใจแม่ได้อะก็ต้องเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยสเปคนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เอาแบบที่คุยแล้วสบายใจหรือว่าเอาแบบที่แบบต้องตามสเปคยิ่งเลิศอะไรอย่างเงี้ยเลยอะสเปคมันก็มีอยู่แต่ว่าจะให้ได้อย่างนั้นหมายว่ามันก็คงแบบว่าเราจะต้องไปหาที่ไหนเราจะต้องไปทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีอยู่แต่ว่าคือมันไม่ได้สเปคมาว่าจะต้องแบบเอาแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือใครคุยมาแล้วเรารู้สึกสบายใจเราดีกับเราแล้วก็โอเคแล้วสเปคเราเปลี่ยนไปไหมอะมีแมทคนไหนที่เพื่อนเชียร์กันโอ้แมทไม่กล้าพูดถึงใครแล้วค่ะตอนนี้ค่ะที่สำคัญกับเพื่อนแบบนี้เพื่อนเชียร์ใครบ้างเสร็จไหมก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วสเปคเราสูงขึ้นไหมพอเราเลิกจากแฟนที่คบมา10กว่าปีอาจจะไม่ใช่คำว่าสเปคสูงขึ้นแต่ว่าเราก็รู้ตัวมากขึ้นว่าแบบไหนที่เราควรทำหรือเราไม่ควรทำแบบไหนที่ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมาเป็นบทเรียนให้เราว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงและอีกอย่างนึงคือแมทรู้สึกว่าแมทก็โตมากขึ้นความคิดก็คิดได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีข้อคิดหลายๆอย่างจากเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเราแฮปปี้กับการทำงานนะคะในช่วงแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะแต่พี่เติมเป็นคนเก่าได้ยังไม่ได้คุยค่ะไม่
หรอไม่มีเลยค่ะช่วยเข้ามาด้วยค่ะตอนนี้คนไหนที่แมทแอดลืมบ้างดีกว่าไม่มีเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเลยเอาไปทำเริ่มงานบ้างดีกว่าไหมมีคนโทรมาแบบมีคนอีกกับแม่อีกไหมหลังไม่มีแล้วค่ะไม่มีแต่ว่าตอนนี้อีเมลมาแทนนี่เหรอคะแสดงว่าเป็นคนนอกวงการเออยังไงคะอีเมลมาใช่ค่ะใช่เป็นคนนอกวงการค่ะคนต่างประเทศก็น่ารักดีค่ะก็ขอบคุณที่เขาแบบว่าปลื้มเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วค่ะแล้วตอบกลับไหมคะตอบไม่ตอบค่ะแต่นี่คือคนนี้ต้องมาจีบเราคือต้องผ่านคุณแม่ไหมคะไม่ค่ะแม่เขาให้คิดเอง